ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ส่งกระจายเสียงได้ระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่91เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปติดตามรับฟังรายการวิทยุคนเมืองแพร่ไปจนถึงเวลา11นาฬิกาค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ร่วมกับชมรมวิทยุคนเมืองแพร่และบริษัทแพร่ซีเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดขอเสนอรายการวิทยุคนเมืองแพร่หลากหลายสาระความรู้สุขภาพคลังสมองภูมิปัญญาวัฒนธรรมท้องถิ่นสารพันอาชีพเด็กเยาวชนและสังคมหมอกฎหมายทนายชาวบ้านติดตามรับฟังได้ที่นี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ FM 91 เมกะเฮิรตซ์วิทยุคนเมืองแพร่สวัสดีครับครับวันนี้ปักกันเห็นแล้วนะครับรายการวิทยุคนเมืองแปรนะครับในวันอังคารนะฮะที่6สิงหาคม2567ครับสำหรับวันนี้นะครับเขาเรื่องของสมุนไพรนั่นแหละแต่ว่าวันนี้เขาจะเอาท่านวิทยากรที่เป็นเก่งที่สุดบ้านในบ้านเฮานี่นะมารวมตัวแล้วเปิ้นก็จะหมู่เฮาได้ฮู้ว่าผมและคุณหมอชาลีนี่ก็อยู่สังกัดอยู่กับเปิ้นเนี่ยนะครับอยู่ในเครือข่ายของบริษัทกิจชุมชนที่ปิ่นโตพ่อปิ่นโตป้อนี่ก็คือถ้าจะเลี้ยวไปเมืองสองก็เลี้ยวซ้ายครับปั๊บประมาณทักที่ตรงอ่ะค่านั้นไปเป็นไม่อย่างบ้านเดอะบัตรีสอร์ทเดอะบัตรีสอร์ทครับเราตรงอ่ะค่าเนี่ยเปิ้นของเพิ่นเป็นปิ่นโตป้อนะปิ่นโตหลวงหลวงอีเนาะอยู่กันมีปิ่นโตหลวงหลวงนั่นนะครับมีกิจกรรมที่มีหลากหลายอันนี้ผมก็จะขอแนะนำให้ฮู้จักคุณกิรพันธ์กับจัดครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับสวัสดีค่ะอันนี้เพิ่นเป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนที่อำเภอร่องกวางนะครับเป็นประธานเลยครับในอำเภอร่องกวางทั้งหมดเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเปิ้นนะครับแล้วทุกสาขาที่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรนี่นะจะไปรวมกันที่เปิ้นรู้สึกวันที่9นี่จะมีงานเนาะวันที่9จะมีในเรื่องของการอบรมจะไปอบรมตีมอแม่โจจ้าเนี่ยก็เป็นกิจการของพอดีจะมารวมมือท่านฮู้นะสำหรับวันนี้ผมก็แนะนำคุณกิรพันธ์กำจัดสำหรับคุณหมอชลิตแต่บ่จะมีปัญหานะครับนี่จัดกันจนเฉพาะหัวพอเถิกหมดแล้วนะครับ ผมก็เลยตัวไปแล้วมาเดี๋ยวนี้นะคราวนี้ผมโดกมาเดี๋ยวนี้ผมซื้อไปทีเดียวสำหรับวันนี้ผมจะขอแนะนำและก็ขอให้คุณจิรพันธ์กับจัดหรือน้องจีนี่นะครับได้โอ้เรื่องของกิจกรรมของเขาที่เขาได้ร่วมกันมาและโอกาสต่อไปและก็มีอาเภอสมุนไพรที่เพิ่นกำลังจะแนะนำนะแล้วถ้าหากว่าใครสนใจก็เพิ่นก็จะเชิญไปขอเชิญแล้วครับถ้าเชิญแล้วครับเชิญครับโอเคจ้าสวัสดีเจ้าขอน้องจีขออนุญาตแนะนำตัวแฮมก้ามเนาะชื่อจิรวรรณกำจัดนะเจ้าจือเล่นจือน้องจีเนาะน้องจีก็เป็นเจ้าของร้านอาหารปิ่นโตป่อนะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยในส่วนของปิ่นโตป่อเนี่ยกลุ่มเฮาอ่ะทำเป็นศูนย์เฮียนฮู้เกี่ยวกับในเรื่องของสมุนไพรเนาะก่อนเนาะซึ่งก็เฮาก็จะรวมปราชญ์ชาวบ้านหมอพื้นบ้านอย่างคุณหมอชาลีคุณหมอสมพงษ์อีเนาะคุณหมออํานวยนะมารวมกันเพื่อที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับในเรื่องของสมุนไพรอีเนาะปอเนาะซึ่งตรงเนี้ยจีก็เป็นประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนอำเภอร่องกวางนะเจ้าหรือว่ากลุ่มเฮาจะห้องกันว่าเป็นกลุ่มสมุนไพรทําผ่านอังคอยอีเนาะเจ้ากลุ่มเฮาจะห้องเป็นกลุ่มสมุนไพรทําผ่านอังคอยเนาะในกลุ่มของเฮาเนี่ยก็มีสมาชิกประมาณ30
กว่าคนเนาะต่อเนาะประมาณ30กว่าคนก็จะแบบมีหลายอำเภอตัวเนาะมีอำเภออย่างผมก็อำเภอ2อำเภอลองกวางเจ้าอำเภอบางชิ่นเจ้าอำเภอลองเจ้าสุงเม่นตัวรวมถึงอำเภอเมืองตัวบอกกับไปรวมตัวอีเนาะก็คือแบบทางเอาก็น่าเกือบครบแล้วนะหลายเจ้าก็น่าจะครบของจังหวัดแปรแล้วอีเนาะมารวมตัวกันอย่างเงี้ยเจ้าซึ่งตรงนี้วันนี้เขาจะมาอู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างนี้เจ้าปอกเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมก็กิจกรรมโอเคทำไปว่านั่นเจ้ากิจกรรมที่เขาทำว่านั่นเนี่ยเป็นกิจกรรมเนี่ยขอเท่าความน้อยเนาะกิจกรรมอันนี้มันจะเป็นโครงการอีเนาะของสสสนับสนุนด้วยสสสรวมกับอบจเอียเจ้าสนับสนุนกิจกรรมของเฮาเนาะเป็นโครงการทานอาหารเป็นยาอีเนาะปอเนาะทานอาหารผุดพักสมุนไพรเป็นยาอย่างเงี้ยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโรคมันกันนักเนาะเบาหวานความดันอย่างเงี้ยไตอย่างเงี้ยหลายอย่างเนาะจ่ายจ่ายเลยกิจกรรมของเฮาเนี่ยเจ้าก็คือบทสูญเปล่าก็ขอขอบคุณทั้งอบจแปรนะแล้วก็เกี่ยวกับโอ้ของสสสนะครับที่อนุมัติไปแล้วก็เขาเอาไปทำกิจกรรมเพื่อมันเกิดประโยชน์แต่แน่ถูกต้องเจ้าซึ่งตรงนี้วันนั้นเนี่ยเขาเป็นกิจกรรมที่ว่าเขาถ่ายทอดองความหู้จากมูเฮาอ่ะที่ได้รับความหู้แล้วอีเนาะถ่ายทอดองความหู้คือกับเยาวชนอย่างแอร์เจ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยเยาวชนของเฮาเนี่ยก็จะเป็นเยาวชนบ้านไผ่โตนอีเจ้าเป็นละออนมัธยมอีเนาะเฮามีการเจอละออนมาประมาณเกือบ40คนเลยนะติมารวมถึงอาจารย์ตัวอย่างเงี้ยเนาะ40เบสละออน40เจ้ารวมกันแล้วเนาะประมาณนั่นเลยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับละออนอย่างเงี้ยเพราะว่าละออนรุ่นเนี่ยสามารถที่จะไปต่อยอดได้อย่างเงี้ยเนาะปอเนาะกิจกรรมว่านั่นเขามีประมาณ4ฐานนะบอนะว่านั่นเนาะฐานแรกเนี่ยก็จะเป็นฐานตีว่าปลาละออนเนี่ยไปชมสวนสมุนไพรตีสวนปินโตปออีเนาะในสวนสมุนไพรเนี่ยกะมีเขาแบ่งเป็น2ส่วนเนาะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นสวนตีว่าเป็นอาหารเป็นยาถูกก็มันนี่เองของก็ปอตีในสวนนั่นนะมีพักเชียงดามีตุ้งไม้มอนดาวอินคาพักแคบหลายอย่างเนาะที่เป็นอาหารเป็นยาไอ้เนาะกินอาหารแล้วเป็นยาแล้วกันในส่วนของแหมส่วนหนึ่งก็จะเป็นเหมือนสมุนไพรที่เป็นยาตัวไอ้เนาะใช่ก็เป็นสมุนไพรมันมีไอ้อย่างพองก็ปอดในก็พักอย่างตะกี้เนี่ยครับพักเชียงดาใบมอนมีดาวอินคามีเป็นยาสมุนไพรพักชัยยาอย่างเมื่อเนี้ยครับหลายหลายอย่างครับใช่ๆทุกอย่างมันอยู่รวมมันหมดเลยโอเคซึ่งตรงนี้เนี่ยในสวนเฮากะเหมือนมีป้ายชี้บ่งอีเนาะปอเนาะทุกต้นทุกต้นเนี่ยมันก็จะมีป้ายชี้บ่งว่าต้นนี้มันจืออะหยังสรรพคุณทางยาอะหยังอย่างเงี้ยทุกต้นเลยเนาะซึ่งวันนั้นเนี่ยเฮากับป้าละออนไปแล้วฮื้อละออนเนี่ยเซลฟี่กับต้นตีละออนน่ะสนใจจุดประสงค์ก็คือเฮาอะจะฮื้อละออนเนี่ยเหมือนกับว่าศึกษาต้นตีเขาสนใจเนี่ยอย่างน้อยกัน1ต้นก็ยังดีเนาะแล้วเพื่อที่จะฮื้อเขาเนี่ยมาถ่ายทอดแชร์กับเปื่อนๆอย่างเงี้ยเจ้าซึ่งละออนกับม่วนกันอีเนาะณวันนั้นนะนอนสนใจนะครับละออนสนใจแม่นๆเหมือนเป็นการเล่นเหมือนเป็นการเลี้ยงลูกพร้อมกับเล่นไปตัวอย่างเงี้ยเป็นการเฮียนฮู้ที่ยังยืนตัวเนาะปอเนาะอันนี้เป็นกิจกรรมแรกเนาะปอเนาะกิจกรรมที่2ที่เฮาทําเนี่ยก็จะคือเป็นอีโกปิ้นก็คือเฮาจะฮื้อละออนเนี่ยไปเก็บพวกใบไม้ดอกไม้ที่อยู่ในสวนปิ่นโตปออย่างเงี้ยที่มีอยู่ในธรรมชาติอย่างเงี้ยมาทําเป็นงานศิลปะเนาะโดยลงงานศิลปะในผืนผ้าซึ่งอันนี้ละออนก็สนใจพอสมควรน่ะเนาะเจอก็ทั้งปู่จ้ายมือยิงเลยนะเขาก็ออกแบบในเรื่องของการวางดอกไม้พวกเนี้ยผลงานมันออกมาดีเลยแหละเนาะเหมือนกับเขาอะทำให้ย่อมลายผ้าเพื่อมีสีสันของสมุนไพรแม่นเจ้าอะฮะซึ่งกะม่วนกันอีเนาะแล้วก็กิจกรรมที่3เนี่ยเป็นการตีน้ำผืดพักสมุนไพรพื้นบ้านเฮาเนี่ยหรือว่าผลไม้ต่างๆเนี่ยมาทำเป็นอาหารอีเนาะ
ชอบพุทโธมั้ยชอบพุทโธเหมือนกันเจ้าเฮาก็ทําเป็นเมนูอาหารเนาะจากละออนเนี่ยปกติละออนเนี่ยเขาจะไปกินติเข้าเซเว่นเนาะเขาจะซื้อพวกขนมก๊อบแก๊บอย่างเงี้ยเจ้าทีนี้เฮาอ่ะก็คือเอาใบต่างๆเนี่ยมาทําเป็นกินสแน็คเฮาห้องว่ากินสแน็คอีเนาะใบเนี่ยที่เฮาเอามามีอย่างพองก็บอกเชียงดาวมีใบมอนใบมอนใบดาวอินคาหน้าตีลืมบ่ได้ที่ว่าสำคัญนี่คือดอกงิ้วเจ้าแล้วแต่ยังเชียงดานี่มันมีประโยชน์อย่างพองนี่ป่ะเชียงดาพักเชียงดานี่ประโยชน์นี่ถ้าจะโอ้มันถึงประมาณ3หน้ากระดาษเออก็เอาน้อยๆก็ได้เนาะตีย่อๆดิซะจ้ะย่อๆมันมีโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9ครบมีโปรตีนมากกว่ากินไปหันซีเต่าโอเคแล้วมันล้ำด้วยนะละออนนี่แบบสนใจกันขนาดและอินคาด้วยเจ้าบอกประโยชน์ดาวอินคาก็แล้วดาวอินคานะครับก็คือใบยังมันมีอย่างพัดเชียงดาใบหม่อนดาวอินคาดอกงิ้วเนี่ยเฉพาะดาวอินพัดเชียงดาเนี่ยมันดูแลเรื่องปอดอยู่แล้วนะครับหลอดลมขยายหลอดลมดูแลเรื่องปอดแล้วแถมปอดเนี่ยยังต้านอนุมูลอิสระนะครับแล้วก็มีส่วนมากในคนที่มีปัญหาทั้งวัดนะครับเป็นวัดลงปอดอย่างนี้ครับได้อย่างใบมอนนี่ก็ดูแลเรื่องไตบำรุงหัวใจบำรุงสมองบำรุงสายตานะครับถ้าเป็นตั้งดอกงิ้วนี่ก็ดูแลเรื่องไตโดยเฉพาะเรื่องไตเรื่องระบบการขับปัสสาวะดูแลเรื่องระบบทางเดินอาหารทั้งหมดนะครับถ้าว่าดอกงิ้วปกติเฮามาตากแห้งแล้วเอามาใส่แกงแขเจ้านะยังพออาจารย์อรุณนี่ก็มักดอกงิ้วแกงแขแต่ฮู้ซึ่งมันเหนียวแต่ถ้าเฮามาทําสแน็คทําอย่างเฮือนออนได้ฮู้ได้กินจี้เฮามันได้ทําเป็นรูปในกรอบๆอาหารกรอบๆเนี่ยเฮาเอามาจุบแป้งทอดนะครับแต่อนาคตต่อไปนะเฮาอย่าทําเป็นผงเลยนะครับผู้นอนได้กินเป็นผงและใช้ทำเป็นอาหารทำเป็นขนมไปเลยนอนน้อยๆ น้อยๆนักเรียนเนี่ยบ่เคยกินเขาก็จะได้กินมั้ยนะครับดูแลเรื่องสุขภาพโดยตรงเลยนะครับเพราะว่ามาเดี๋ยวนี้ถ้าเขาบอกแปรรูปนอนมากับบังหูคุณขาเจ้าถ้าอย่างนี้นอนไปเก็บมากินแล้วมันบอกมาแต่ว่านั่นมันยังล้ำเลยเหรอเนาะละออนชอบขนาดนักเลยนี่ชอบที่สุดเลยเจ้าพ่อชอบอย่างเนี่ยดอกงิ้วเนี่ยฮะหอมมาเป็นไส้เลยของมันล้ำล้ำก็ได้นะมีวิธีการทำเนี่ยพอออกมาปั๊บเนี่ยมันกรอบเจ้ากรอบแล้วมอกเกี่ยวกินมันล้ำเนาะล้ำบ่มีมอขอเป็นมาติดใจพระจ๋าลุ้นเลยติดใจแล้วมาไต่ไต่นึงเลยเจ้าวิธีการทำเรียบร้อยปั๊บมาทั้งบ้านกินกันเจ้าคนว่าโอเคอยู่แล้วก็ล่าแหมย่างเขาทำน้ำเนาะป่ะเนาะน้ำเนี่ยเขาก็จะทำน้ำกระเจี๊ยบกับน้ำอัญชันเนาะซึ่งมีอยู่ในชุมชนเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยสรรพคุณ2ตัวนี้เป็นจะได้จ้ะดูแลเรื่องโดยเฉพาะไตเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็บำรุงหัวใจบำรุงสมองอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วนะครับนี่2ตัวนี้อ๋อ2ตัวนี้เนาะโอเคส่วนกิจกรรมที่4ของเฮาเนี่ยก็เป็นการนําเหมือนกับว่าอย่างที่ว่าตีบ่เหลือใช่แล้วอีแน่อย่างเช่นของเฮาอ่ะมันมีอย่างก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์เนาะที่เฮาทําแบบตั้งเม็ดเขาก็เอามาแปรรูปมากินกันอย่างเงี้ยที่นี่เปลือกมันเปลือกมันมีน้ำมันใจเขาเอามาหีบเอาน้ำมันแล้วก็สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้อีเนาะคือสอนให้ละอ่อนตัววันนั้นมาก่อนเนาะเดี๋ยวนี่เรื่องพูดถึงเรื่องมะเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวต่างคนต่างขัวมันมีข้อจำกัดครับว่าเวลาไปทำอย่าเอามาทำกินนะเป็นว่าคือระวังเกี่ยวกับหยางห้ามเข้าตาห้ามถูกเนื้อหนังประเด็นนี้ผมคงบ่มีไผได้คิดถึงว่าผมได้วิเคราะห์วิจัยมาแล้วว่าได้ความลับจากมะม่วงหิมพานต์แล้วว่าสาเหตุที่เป็นบ่เบิ่งคือเข้าตาเพราะอะหยังยางของเขาเนี่ยเวลาไปติดมือแล้วนะครับมันเหมือนกับตาจ้างป้าจันผมเอามาเพราะว่าผมทดสอบว่ายังที่เขาเปิดวันนั้นน่ะเป็นเจ๊กิมเจ๊กิมเจ๊หนีถุงมือตัวใช้ถุงมือแต่ผมก็ได้เจ๊ถุงมือผมก็เลยงมแป้กับเอาไปกำมาปากก็ได้เวลาวันแมลงมันเนี่ยมันติดมือติดมือมันล่างบ่ออกมันเป็นฝ้าติดดำมันคันทั้งอาจารย์ชนะไปว่าระวังมือจะดำ
มันคันกับปะใส่เฉยๆบอกคันนะครับบอกคันหรอบอกคันบอกห้อนสักอย่างมันสีเมือกเมือกแต่ที่นี่ไว้ล่างนะมันบอกออกเจ้าเอาซันไลท์เข้าล่างเอาซาบูเข้าล่างมันก็ถึงบอกออกมาตัดเหมือนมันติดมือก็เหมือนมันอย่างเขาไปจับเจตมนต์เพลิงแดงเนี่ยมันดำมันไหม้เนี่ยเป็นว่านะจริงๆมันบอกเป็นอันตรายต่อมือเลยครับประมาณพี่น้องไอ้ตีว่าบอกเฮ้ยมันเข้าตาถ้ามันไปเข้าตาปุ๊บมันจะไปเคลือบกระจกตามันจะตาบอดตาบอดครับที่ว่าตาบอดคือมันไปเคลือบนั่นเองเหมือนก้าวตายจ้างมันไปเคลือบอยู่ฮั่นที่จริงมันก็บอกเป็นอันตรายเนี่ยแต่มันบอกสามารถจะไปหลอกออกจากตาเขาได้นะครับได้วันที่4ที่5พุ่นน่ะมันถึงจะหลอกออกมาได้มันเวลาเขาไปจับหน้ามันเนี่ยมันจะปุขึ้นมาเลยปุขึ้นมาแต่เขาก็ก่อยแค่ไปเดี๋ยวได้4 5 6วันมันถึงจะออกหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมได้ความลับของยางมะม่วงหิมะพานต์ไปที่เขาห้ามมือเข้าตาน่ะเวลามันไปกระเด็นใส่ตาเนี่ยมันไปเคลียบกระจกตาทําเมื่อพอบ่หันเจ้านะอันนี้เองนะครับพื้นเนี่ยจริงๆมันบ่ฮ้อนบ่ไหม้บ่เจ็บบ่แสบบ่อย่างสักอย่างนะครับนี่คือความลับของมันนะครับท่านดีถ้าฝ่ายอยากกินมะม่วงหิมะพานต์มันมี2วิธี1เจ้าวิธีไหนครับเอาไปคั่วนะครับ2เอาไปแกะอย่างที่ว่าแต่บอดี้ยางติดมือนั่นน่ะถ้าติดมือมันล่างยากอีมาได้นะครับแต่ถ้าแต่มันกับแกะยากนะเจ้าแต่ว่ามันมีวิธีแกะก็คือว่าเฮาจะต้องเอาไปแจ่หน้าพอดีน้องได้รับองค์ความรู้มาจากติอุตรดิตอีเนาะเปิ้นบอกว่าคือเอาไปแจ่หน้าเจ้าปอแจ่หน้าประมาณ2คืนพอแจ่หน้าเสร็จพอคืนพอ2คืนเสร็จปุ๊บเฮาสามารถที่จะจ่ายมีดเนาะคิ้มแล้วก็มีดปาแล้วก็แกะออกโอ้เอาไปถอดยังล้ำเลยเนาะของวันก่อนเนาะเอาไปถอดโอ้โหล้ำขนาดเลยเจ้าบอกอันนี้คือเคล็ดลับของมะม่วงหิมะพานต์กับพี่ตีแต่ผมว่าถ้ายังประหมอดแต่ประหมอดของบุญใจถ้าพวกติดติดอยู่นี่นะฮะใจบัวหิมะตีอันนั้นเอาเขาตาปั๊บเนี่ยมันล่วงหมดเลยก้าวกระจ่างเลยบัวแน่ที่ว่าไอ้มะม่วงติดมะม่วงหิมะพานต์เลยนะยางมะม่วงไอ้วิธีแก้ได้ของเขาเนี่ยบัวหิมะเนี่ยนะอันยังกระจ่างถึงแม้ว่าเขาใจยาที่มันไปตาเขาร้อนๆเนี่ยนะที่มันใจพิกแกเพิกเนี่ยนะเอาบัวหิมะในตาปั๊บเนี่ยบ่ถึง10นาทีเจ้าครับหายหมดเลยครับอันนี้คือคุณสมบัติของบัวหิมะบัวหิมะไม่ได้เลยขาวๆชื่อมันมีอยู่แต่ทรัพย์คุณของมะม่วงหิมะพานต์ที่เขาได้อู้กันว่านั่นคือทรัพย์คุณของมะม่วงนั้นถ้าไผได้กินอย่างน้อยนะได้กินอาทิตย์ละครั้งก็ยังดีนะครับเพราะมันมีฤทธิ์สามารถยับยั้งเนื้องอกได้อย่างดีนะครับนะครับเดี๋ยวประโยชน์เดี๋ยวเขาเรียกมาเสริมสักน้อยเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมนะมาฟังเสียงน้อยเอามาฟังเสียงเพลงสักเพลงก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาว่ากันต่อนะครับเชิญประมาณพี่น้องรับฟังเสียงเพลงได้เลยครับเยือนถึงถิ่นดินแดนสดใสดินเสรีไทยน้องว่างไทยดินแดนสุขีเขตแคว้นดินแดนคือแม่คำมีสลีมตำหนักทำนี้อีกแม่คำมีรัตนปัญญามาถึงน้องเท่าชาวน้องน้ำรักน้ำแม่ยมไหลตัดเครียดน้ำรักนั้นเลิ่นนานมาวังหลวงพุ่มพวงสวยทั้งทาราสารเจ้าพ่อหลวงช่วยลูกเถิดนาอยากมีพ่อตาที่นี่สักคนสนามบินทิมเสรีไทยประวัติศาสตร์นั้นยิ่งใหญ่โช
ช่วยชาติไทยรอดภัยสงครามญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกันชาติไทยไม่ครามไม่ยอมให้ใครมายามทุ่งแขวคือน้ำแดนดินทินนี้ประมงจังหวัดสร้างที่บ้านเราพลิกคู่คลองน้องเก่าสร้างบ้านเราให้รุ่งทวีแม่นได้ไปเที่ยวไปแอวแดนดินที่นี้ไม่ลืมน้ำใจไมตรีคนแท้ใจดีที่น้องห่วงใครจังหวัดสร้างที่บ้านเราพลิกคู่คลองน้องเก่าสร้างบ้านเราให้รุ่งทวีแม่นได้ไปเที่ยวไปแอวแดนดินที่นี้ไม่ลืมน้ำใจไมตรีคนแท้ใจดีที่น้องห่วงเสียงแน่ซื้อละเจ้าและไอ้ละเจ้าไอ้ซื้อละกาซื้อละเจ้าแล้วคุณลุงละเจ้าซื้อเหลียงละเจ้าโอ้ซื้อละกะลาเด้อถ้าตั๋วเหรอถ้าเจ้าถามตั๋วเนาะที่กำลังฟังอยู่แน่ว่าซื้อประกันภัย200ละกาประกันภัยที่ซื้อได้ตั้งแต่อายุ3ถึง60ปีจ่ายแค่200บาทต่อปีคุ้มครองสูงสุดถึง 100,000 บาทแถมยังมีตัวสุขภาพก็สมัครถึงตัวนะกู้จะอีแล้วเลี่ยแล้วไปซื้อกันดีกว่ากาถ้าเกินร้อยคือประกันภัย200กับคนที่คุณ5โดยสำนักงานคปภ.สายด่วนประกันภัย1186จากสภาพอากาศที่แปรปรวนทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆทางธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นประชาชนควรเฝ้าระวังติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้ดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวต้องการความช่วยเหลือด่วนแจ้งเหตุมาที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่โทร054-533-680หรือสายด่วนปภ1784ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่พร้อมข้อที่การช่วยเหลือทันทีปรารถนาดีจากนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอห้อมไม้ซักถิ่นหักพระล้อจ่อแฮสีเมืองหรือเหลืองแพะเมืองผีขนแป่นี่ใจงามเจ้าจังหวัดแป่ขอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านตีมาเยือนหมู่เฮาด้วยความยินดียิ่งเจ้าครับบางทีต่อเลยกันเลยอ๋อต่อเลยต่อเกินแผ่นซะหน่อยก่อนก็เกี่ยวกับเรื่องตะกี้เนี่ยอย่างกิจกรรมนะครับยังบ่หมดเดี๋ยวเนาะบ่เนาะขอน้อยนึงเนาะตะกี้มันจะมีหูบออกมาแล้วครับมีกิจกรรมเนาะหูโชว์แมนจ้าเฮามีกิจกรรมมีเพิ่มเติมเนาะก็คือไอฐานมันจะมีแหมฐานนึงเนาะเป็นฐานตีเฮาอะแจกกาสมุนไพรกับละอ่อนอีเนาะซึ่งวันนั้นเนี่ยเฮาแจกกาเป็นก้าอย่างป้าบอกดาวอินคาซึ่งก้าดาวอินคาเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างที่ป้าบอกอ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเนาะพอสมควรอย่างเงี้ยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมาแปะรูปอาหารด้วยเนาะก็คือชุบแป้งทอดนี่โอ้โหเด็ดขนาดเลยยังล้ำเลยเนาะพอได้จิ้มก่อนวะนะการแจกก้าดาวอินคาให้นักเรียนไปปลูกที่บ้านตัวเองแล้วก็แจกให้อาจารย์ไปปลูกที่โรงเรียนตัวเองมันมีเขาเพื่ออย่างเพื่อให้น้องอ่อนไปสร้างมูลค่าเพิ่มเจ้าและสร้างคุณค่าเจ้าให้กับดาวอินคานะครับน้องอ่อนไปปลูกที่บ้านปุ๊บเวลามันเป็นเหลือเป็นก
้างขึ้นก้างมานะครับที่นี่พ่อแม่ก็ได้กินตัวนะครับแล้วก็ที่นี่ถ้ามันมีเม็ดมีหน่อยขึ้นมาก็ตั้งครูครูตั้งโรงเรียนปกยาสั่งโรงเรียนหลบรวมเก็บไปไว้ที่โรงเรียนหลบรวมแล้วเอามาเนี่ยอย่างต่อแล้วเอาตั้งกลุ่มเครือข่ายฮะว่าประธานกลุ่มนะครับแล้วก็จะหับสื่อขืนนะฮะเน้นเอาไปเป็นผลิตภัณฑ์เจ้ามาแปะลูกมาแปะลูกเป็นยาแล้วก็กราบย้อนไปนักเรียนที่นี่นักเรียนมันจะได้มีรายได้ถ้ามีรายได้แล้วก็เป็นอาหารเจ้าให้กับครอบครัวต่อไปเจ้ามันเป็นการต่อยอดเนาะวันนั้นเนาะซึ่งแต่วันนั้นตั้งใจว่าจะฮื้อละออนคนละ3ต้นอีน้อตีบ้านก่อนแล้วก็ฮื้อโรงเรียนน่ะตีโรงเรียนไฟโตน่ะเอาไปปลูกตัวอย่างเงี้ยเจ้าซึ่งแต่ว่าพอดีว่าตีพ่อไว้อ่ะเจ้ามันน้อยมันยังบ่ใหญ่เตื้ออีแน่ก็เลยว่าเดี๋ยวฮื้อมันใหญ่แห่น้อยหนึ่งแล้วเดี๋ยวเฮาไปไปตีแจกอย่างเงี้ยเนาะเจ้าเติมต่อเจ้าประมาณนี้เนาะซึ่งดาวอินคาแล้วก็สมุนไพรต่างๆเนี่ยหมู่ทั้งกลุ่มอ่ะเฮาก็มีการปลูกกันทุกบ้านเนาะแล้วก็เป็นอาหารเป็นยาอีเนี่ยเจ้าแล้วกลุ่มเฮาก็มีการเหมือนกับว่ามีการโชว์เมนูอาหารเนาะทุกมื้อเอียในร้านอย่างเงี้ยเจ้าว่าวันเนี้ยทุกคนทานอาหารอย่างตีว่าเพื่อสุขภาพพองอย่างเงี้ยเจ้าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็ในเรื่องของการกินอาหารเนี่ยเจ้าเนาะเป็นพฤติกรรมการกินเพื่อการดูแลสุขภาพเพื่อได้หนักขึ้นนะครับอย่างน้อยเราได้ไปพึ่งพาทั้งยาของปัจจุบันยาเฮอระบบภูมิคุ้มกันเราเลยต่ำไปนะครับทีนี้เขาก็เลยมาเขาบอกหมอที่ดีที่สุดคือตัวเขาเนี่ยนะครับที่เป็นหมอที่วิเศษที่สุดนะครับเพียงแต่ว่าเขามาปรับเปลี่ยนเขากับธรรมชาติเขาเอาธรรมชาติมาช่วยดูแลตัวเฮานะครับนั่นก็คือพักไม่ใช่เครือนั่นเองตั้งหลังบ้านนั่นหน้าบ้านหมายความว่าอันเอาสมุนไพรเนี่ยเอามาได้เนี่ยได้หลากหลายวิธีเดียวตั้งแต่ทอดต้นอย่างมาแต่งเกลืออย่างทุกอย่างเนี่ยที่ทะเลหอมนี่นะเอามาทำให้ครบวงจรนะครับเรื่องน้อยเนี่ยมันมีทั้งสุขภาพและมีรายได้แล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นนะครับนางน้อยนี่แต่ตีอายุ5 60 70 80ไม่อาจจะเป็น8 90ขึ้นไปนะครับเฮาได้ดูแลแบบครบองค์รวมในตัวเฮาอยู่แล้วนะครับทีนี้ยังการดูแลวันที่ว่าเอาเฮาไปกินใบมอนมันเป็นยังจะได้ขึ้นมาอย่างน้อยเฮาได้ดูแลเรื่องไตอันดับแรกนะครับใบมอนซึ่งมาเดี๋ยวนี้ไตเฮานี่สำคัญที่สุดนะครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยถ้าไปถ้าว่าไปตรวจปนถึงป้าความดันละป้าเรื่องเบาหวานละนะครับที่นี่ไปกินยาความดันไปกินยาเบาหวานไปกินยาไขมันไปกินยาโรคเก้าสิ่งที่จะติดตามมาที่หลังก็คือไตวายนะครับไตเสื่อมขอน้องแชร์ประสบการณ์ด้วยครับอันนี้ประสบการณ์โดยตรงกับตัวเองเลยครับอย่างแฟนน้องจีอ่ะแฟนน้องจีอ่ะแต่ก่อนทำงานตีสมุดประการกันเนาะเจ้าแล้วเหมือนกับว่าแฟนของน้องอ่ะก็อายุ50กว่าแล้วอีเนาะแล้วก็มีโรคอย่างที่หมอบอกตะกี้อ่ะมีครบเลยปอเบาหวานความดันไตนั่นแหละครบเลยอีนะเจ้าซึ่งจะต้องไปโรงพยาบาลประจำเลยแล้วเวลาไปโรงพยาบาลทีหนึ่งอ่ะเสียเวลาทั้งวันเลยปอก็คือแบบอยู่โรงพยาบาลทั้งวันเลยอีนะนั่นแหละก็คือยาน่ะปอกเป็นเพศนี่กินยาตาอกินยาจ้ากินยาแบบหลายอย่างจนเนอยาไอ้อย่างสปะสปิแบบเยอะขนาดอย่างเงี้ยกินยังนักเลยอย่างเงี้ยที่นี่มันก็ส่งผลต่อไตเนาะกะสุดท้ายก็คืออ่ะมันบ่ใช่ไตอย่างเดียวนะพวกตาอย่างอีไปนะเบาหวานขึ้นตาเป็นไอ้อย่างหลายอย่างเลยเจ้ามันแบบรวนระบบมันก็รวนหมดเอี่ยครับอันนี้คือสาเหตุที่เปลี่ยนพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือแต่ก่อนนี่ครอบครัวของน้องจีเนี่ยประสบเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเนี่ยกินยาแผนปัจจุบันเนี่ยมันเลยบ่หายนะครับก็เลยแบบถ้าหู้มาก่อนๆว่ามาสามีบ่ตายเด้อนะครับเปิ้นตายปุ๊บล้านเป็นตัวปอกก็เลยพลิกมาเป็น
พ่อน้องจีเนี่ยไปอบรมไปดูศึกษาดูงานมาหลายๆที่หลายๆแห่งประกาศเอาสมุนไพรจากธรรมชาติเนี่ยมาดูแลสุขภาพมันจะเป็นผลดีน้องจีเลยเอาเป็นโต๊ะปอเนี่ยร้านอาหารร้านขายอย่างอาหารเนี่ยฮะกลับมาเป็นศูนย์เรียนรู้เลยนะครับเอาสมุนไพรต่อไปนี่นี่ศูนย์เรียนรู้ตัวนี้ก็จะขยายองค์ความรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยไผนะครับโรงเรียนใดผู้สูงอายุใดที่ว่ากลุ่มต่างๆนะครับต้องการอยากจะมาศึกษาเฮียนฮู้นะครับก็เชิญเข้ามาได้เลยมาศึกษาโทรมาก่อนมาติดต่ออาจารย์อรุณก่อนก็ได้ถ้าเขตอำเภอเมืองนะครับได้ที่ต่อไปหาน้องได้เจ้าพอประสานมันมีอย่างปานล่ำในศูนย์นี่ไงนะไปศึกษาไผจะไปเพาะเฮ็ดนะได้กินเฮ็ดเนี่ยจะได้ไผจะไปปลูกผักร้อยอากาศนะครับผักปลอดสารอย่างหลายๆอย่างมันมีทั้งครบสูตรหมดเลยนะครับเพราะว่าสูตรเนี่ยฮู้ตัวนั้นขอเชิญในกลุ่มต่างๆนะครับเพื่อคลายต่างๆก็สามารถเฮียนฮู้ได้ที่ศูนย์เป็นโต๊ะปอหรือว่าศูนย์เฮียนฮู้เพื่อคลายของผ่านางขอยได้เลยนะครับอ๋อหน่อยนึงถ้าสมมุติแบบอย่างโรงเรียนอย่างเงี้ยสนใจอย่างเงี้ยเนาะก็อาจจะติดต่อล่วงหน้าหน่อยเนาะเฮาจะได้เตรียมทั้งบุคลากรหมู่ปปอย่างเงี้ยเตรียมอุปกรณ์อย่างเงี้ยเนาะอาจจะแจ้งเขาล่วงหน้าน้อยแจ้งเบอร์โทรติดต่ออาจารย์อรุณก่อนครับถ้าหากว่าสนใจในเรื่องการที่จะเอาเล็กเราเนี่ยไปหาความรู้จากศูนย์พิทักษ์ปอนี่นะครับแล้วก็โทรหาผมก็ได้นะเรามีมีโครงการอย่างนี้ป้าผมบอกให้น้องจีเปิ้ลนะแล้วก็อย่างที่ติดต่อกับเปิ้ลเลยทันทีได้จ้าบอกว่าโทรผมปั๊บก็จะให้เบอร์ของน้องทีเปิ้ลแล้วก็เปิ้ลก็จะนัดแน่ให้ทันได้หรือโทรโดยตรงเลยก็ได้นะน้องทีบอกก่อนได้เบอร์นะเจ้า085เจ้า085นะ485เจ้า5634เจ้า5634น้องทีทวนแถมกำเด้อ085485 5634เจ้าอันนี้เบอร์ปกติหรือว่าไลน์สามารถแอดไลน์ได้ตัวเจ้าป่ะเจ้าครับอันนี้ก็เป็นเบอร์โทรนะครับพ่ออาจารย์รุ่นก็ของผมก็081นะ9613 614 081ทวนเหมกรรมเนาะ9613 614เจ้า081 961 3614เจ้าของปอมชลีด้วยชลีก็คือ086 196 196 6354นะครับ086 196 6354นะครับพี่น้องตั้งโรงเรียนใดครูบาอาจารย์อยากจะเอาน้องออนไปศึกษาเฮียนฮู้แล้วแต่จะได้คนที่จะไปเข้าเฮียนฮู้เนี่ยเขาจะมีแจกก้าพันดาวอินคาทุกโรงเรียนถ้าไปศึกษาแล้วกับผลพิษต่างๆก็เหมือนกับโรงเรียนไผ่ต้นเขาก็จะได้รับซื้อคืนในผลพิษตรงนี้นะนอนก็มีรายได้และโรงเรียนก็มีกิจกรรมเพิ่มสุขภาพของนักเรียนก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับก่อนนับว่าโรงเรียนใดถ้าสนใจนี่นะผมมาดูแล้วเนี่ยมันเป็นการครบวงจรแล้วนะในเมื่อท่านมาฮับหู้ฮับอย่างเรียบร้อยแล้วปั๊บนะจากที่ศูนย์น้องทีนี่นะฮะที่บัวฮันเป็นตัวปอนี่นะแล้วทางนี้ก็จะมีการอย่างน้อยที่ทุกเกรดแจกกันกาดาวอินคาการดาวอินคาเมื่อท่านเอาฮับแจกไปเรียบร้อยแล้วให้รอนเรียบร้อยไปปลูกเรียบร้อยแล้วผลออกมานะทางนี้เปิ้ลก็จะฮับชื่อเนาะฮับชื่อตัวละอ่อนก็ได้เงินตัวแล้วตังเหรียญก็ได้ตัวเพราะฉะนั้นถ้ากว่าทำอย่างนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นวงจรที่ครบรอบกันแล้วจะมีแต่ขยายแล้วดาวอินคาถ้าไปถึงเตียนโรงเรียนแต่ละแห่งนะถ้าโรงเรียนแต่ละแห่งเนี่ยมีพื้นที่ที่จะปลูกก็จะก็ออกมาเป็นเนี่ยเป็นส่วนเป็นอย่างแรกติดต่อได้แต่ตีต้องตีอีกทีได้เจ้าเพราะว่าศูนย์แห่งนี้นะครับศูนย์เป
็นตัวปอดหรือว่าเครือข่ายผ่านนางคอยเขาจะเป็นศูนย์ผลิตอาหารปอดสารอันนั้นก็ใช่สารเคมีมันจะว่ามันเป็นศูนย์ธรรมดาอันนี้มันเป็นครัวของโลกนะครับเพราะว่าเขาตั้งเป้าไว้ว่าเป็นที่ผลิตอาหารปลอดภัยปลอดสารสู่สากลนะครับเกี่ยวกับที่เป็นว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าอย่างจังหวัดแพร่เขานะครับเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยปลอดสารนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับต่ออนาคตต่อไปว่าท่องเที่ยวเชิงสุขภาพก็บอกเนาะประมาณนั้นเจ้าหรือว่าถ้าหากว่าหลังจากนี้ไปนะฮะหลังจากเขาออกรายการไปแล้วท่านจะโทรมาหาเลยก็ได้นะตีต่อตีนี่นะฮะเจ้าเมียของผมของน้องจีแล้วของหมอจอชาลีที่ว่าเนี่ยตรงนี้เขาเปิดโอกาสให้ได้มาสมัครเป็นเครือข่ายเป็นการเอาตัวเนาะปลอดสารนะครับเครือข่ายพักปลอดสารทั่วจังหวัดเลยนะครับเขาจะได้รวมพักปลอดสารเอามาผลิตเป็นอาหารใช่นะครับมีความต้องการมากกว่าตอนนี้ปอก็คงต้องการมากครับต่อไปเนี่ยครับแต่ถ้าโรงเรียนประวัติกรนี่หลังโรงเรียนเขาจะมีแปลงพักอยู่เนาะแต่ถ้าว่าตั้งครูบาอาจารย์นี่ส่งเสริมน้องมีกิจกรรมพักปลอดสารเนี่ยทุกโรงเรียนเนี่ยผมว่าเขาจะน่าจะมีความเพียงพอนะครับจะเป็นครัวอาหารของโลกได้นะครับอันนี้เราก็ต้องการอยู่นะครับพอดีหมดเวลาแล้วเนาะมีโอกาสในคราวหน้าผมและน้องจีและคุณหมอชาลีก็จะเอาเรื่องราวดีๆนะที่นำมาสู่ท่านผู้ฟังที่ท่านฟังแล้วก็ไปตัดสินใจว่าเขาเนี่ยจะได้ดีจะสมัครกันจะได้ดีหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้นะผมน้องจีอาทิรวรรณกำจัดและคุณหมอชาลีมาขอกราบลาท่านไปขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านขอขอบคุณทั้งสถานีโทรทัศน์โทรศัพท์วิทยุเอาวิทยุคนละแผ่เพื่อนบนที่ที่อยู่คนละแผ่และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความกรุณาผมและขอขอบคุณบริษัทแผ่ซีเมนต์กับกระติงความบุญกาละต่อไปได้ตลอดไปสำหรับวันนี้ขอกราบลาท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีเจ้าโดยการวิทยุคนเมืองแพร่ขอขอบคุณบริษัทแพร่ซีเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดที่ได้ให้การสนับสนุนรายการด้วยดีเสมอมาท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับงานก่อสร้างหรือการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่บริษัทแพร่ซีเมนต์เซ็นเตอร์จำกัดใกล้แยกก่อเป่าโทร054-622-666และ083-765-1551บริษัทแพร่ซีเมนต์เซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่โรงงานผลิตแผ่นหลังคาเมทัลชีทหลังคาเหล็กมีให้เลือกหลากหลายรายการตามความประสงค์ในราคาย่อมเยา